วัสดีครับมีท่านสุดสัปดาห์เสาร์นี้กับ3บก.เหลือ2บก.อีกบก.1บก.ลุงวีอยู่ไหนพี่โอลุงวีเมื่อตัวจริงมาลุงวีหลบไปครับวันนี้ลุงเลียแผลใจลุงวีหลบหน้าลุงโทนี่ใช่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางการเมืองคุณทักษิณคือตัวจริงทางการเมืองเป็นตัวจริงที่เป็นไข่แดงในบริบททางการเมืองหลังจากคุณทักษิณปรากฏกายไปคารวะบรรพบุรุษเคารพบรรพบุรุษออกงานและเข้าพักครับครับการเข้าพักวันแรกเมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมาคือวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับครับทำให้สิ่งที่เราพูดมาตลอดพีวีโอครับคือคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางจักรวาลการเมืองต้องยอมรับนะการเดินทางเข้าพักครับเพื่อไทยซึ่งคุณทักษิณเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนตอนไทยรักไทยหลีกหนีคำว่าการเมืองไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะหลายคนบอกว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยพี่ช้างดูนะคุณทักษิณเข้าพรรคในวันที่26ครับเข้าไปเนี่ยคุณนุ้งอิงพาไปดูห้องไปดูห้องเก่าห้องเก่าที่คุณทักษิณเคยอยู่ตอนนี้ห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องทำงานของคุณอุ้งอิงของหัวหน้าพรรคของหัวหน้าพรรคไงของหัวหน้าพรรคในการเดินทางรอบนี้คนเสื้อแดงไปต้อนรับกันมากมายในขณะเดียวกันมีการจัดซีเควนต์ในการรับคุณทักษิณครับจัดกลุ่มบรรดารัฐมนตรีสสสสรุ่นใหม่เข้าไปพบและถ่ายรูปกันสสมาครบ141คนมั้ยใครไม่ครบเนี่ยพี่ช้างน่าถูกตีคนมีน่าจะมาเกิน เพราะว่าเขาบอกว่านอกจากสสแล้วสตก็มามีสสข้ามพรรคก็ไปสสข้ามพรรคไป2คนนะเท่าที่เห็นนะฮะอะไรรู้มั้ยไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกียรติพันธุ์นะครับต้องบอกว่าพบรอบนี้พี่ช้างดูนะขนาดคนในพรรคไทยเองนะบอกว่าเรียกคุณทักษิณท่านนายอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำจิตวิญญาณครับนี่ครับคุณดูนำจิตวิญญาณเลยเพราะว่าเห็นนะฮะคุณเศรษฐาเข้าพักตอนแรกๆไม่ใช่อย่างนี้ใช่พอคุณทักษิณเข้าพักนี่นะครับโอ้โหไอ้ที่เคยขาดเคยไม่ยอมประชุมเนี่ยมาหมดเลยภูมิธรรมเวชยชัยสะท้อนภาพชัดเจนเลยไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้ในพักมานานแล้วครับคนที่จะบอกและอธิบายได้ชัดเจนที่สุดว่าทำไมต้องพาคุณทักษิณเข้าพักคือหัวหน้าพักและเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณทักษิณชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งว่าไงพี่โอคุณอิงอิงบอกว่าการที่คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยท่านเนี่ยสามารถเป็นที่ปรึกษาครับทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากมายไม่จำเป็นที่ต้องปรึกษาแค่ในพรรคเพื่อไทยนะปรึกษาไปถึงรัฐมนตรีก็ได้หากต้องการคำปรึกษาปรึกษานายกได้ไหมได้เหมือนกันเป็นที่ปรึกษาของอิงก็ได้เพราะท่านเป็นที่ปรึกษาของอิงมาทั้งชีวิตไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิงดีกว่าครับกว่าคำว่าอันนี้เป็นการมาเยี่ยมแล้วจริงๆเนี่ยเอ็งอยากรอให้ชั้นห้องที่เอ็งทำอยู่เนี่ยเสร็จก็คงอยากจะเชิญท่านมาดูค่ะมาดูในฐานะของลูกสาวนะคะไม่ได้มาในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเอ็งเองเนี่ยคุณพ่อ เราสนิทกันมากนะคะแต่ปรึกษาของคนที่คิดว่าท่านจะมีความรู้ในแอเรียนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนๆที่อยากจะปรึกษาท่านแล้วคิดว่าเชื่อในวิชั่นของท่านอะนะคะอิงว่าได้หมดไม่ใช่ว่าต้องแค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นคนที่อยากได้ความรู้ความคิดเห็นจากท่านนะคะสำหรับอิงเองอิงก็ปรึกษาคุณพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้การแยกบทบาทพ่อลูกและจะพูดว่าครอบงำอิงว่ามันไม่ใช่ไปไกลกว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ต้องตั้งคำถามแล้วคุณอิงบอกงั้นนะอิงบอกท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยใช่เป็นได้อะเป็นได้ไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะมีคนบอกว่าเข้ามาแล้วเจอปัญหาเรื่องครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ใช่ผมจะดูให้ฟังนะทางกฎหมายมันทำได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งปกติจะเข้าพรรคเพื่อไทยทุกวันอังคารแต่วันนั้นเข้าเพื่ออะไรคุยกับสสแต่วันนั้นไม่เข้าไม่ได้เพราะคุณทักษิณไปช่วงบ่ายมันเป็นเวลาราชการนี่ท่านนายกว่านะแต่หากจะเข้าต้องนอกเวลาราชการ
ซึ่งอันนี้ผมทำความเข้าใจกับคุณเศรษฐาก่อนนะคำว่าเลลาราชการที่จะไปพักการเมืองไปเลยปกติคุณเศรษฐาก็ไปพักเพื่อไทยตอนบ่ายสามเวลาราชการไหมราชการการคำหนดว่าห้ามไปเวลาราชการนั้นตอนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งห้ามนายกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองการเมืองใช้เขาไม่ได้พูดแค่เวลาราชการใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนั่นคือตอนพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งครับนะไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่งไม่ว่าตำรวจติดตามไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการแต่ตอนนี้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งไหมไม่มีแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยอ้างเรื่องนี้ไม่ถูกนะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจช่วงสี่โมงกว่าเป็นภารกิจพิเศษอันนั้นหลังจากนั้นก็ไปดูฟุตบอลที่ราชมังคลากีฬาดูกับพี่โอพี่วีนี่แหละ เห็นถ่ายรูปมาเนี่ยนะ แต่คนหนึ่งนะบอกว่านี่คุณทักษิณเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของเพื่อไทย นั่นก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งกิจไปรับไปเลยประชุมครม.เสร็จคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองพลึบเข้าไปเลยเขาบอกว่าคุณสุริยะบอกว่าคนรุ่นใหม่นะอายุน้อยเนี่ยไม่ทราบผลสำเร็จนี่เวลาราชการไม่ใช่เหรอไปอ้าวแล้วทำไมไม่ผิดอ่ะไม่ผิดคุณเศรษฐาผมนึงบอกไงเขารู้หมดนี่รัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ก็ไปลาประชุมครม.นะประชุมครบไปก่อนเลยประชุมครม.นี่เขาเลิกแล้วไม่ใช่เหรอไปเลยไปก่อนไปดูเลยรัฐมนตรีว่าทำไมตั้งประเพณีว่าจะทำยังไงนะต้องบอกว่าทำไมคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ถึงสิ่งที่คุณทักษิณเคยทำนะคุณทักษิณเคยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของประเทศครับชำระหนี้ IMF ในยุควิกฤตต้มยำกุ้งได้ก่อนเวลาครับถือเป็นผลงานที่จับต้องได้แล้วก็บอกว่าการกลับเข้าพรรคเชื่อว่าทำให้สสมีกำลังใจมากขึ้นแน่นอนที่แน่ๆผมว่าออนท็อปดีกว่าที่แน่ๆคุณสุริยะมีกำลังใจขึ้นแน่นอนครับในเรื่องการปรับครม.เก้าอี้มั่นคงขึ้นไหมมั่นคงครับมั่นคงเข้มแข็งอย่าลืมนะครับที่ผ่านมาสสุริยะนั่นคือเดินหนุนนายกนิดมาตลอดนะแต่ต้องบอกว่าองค์กรที่เขามีการพูดถึงเรื่องนี้และถูกตั้งคำถามเยอะว่าคุณทักษิณเข้าพักเป็นการครอบงำพักหรือเปล่าท่านประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองบอกว่าการเข้าพักเพื่อไทยเดินสายไม่ถือว่าเป็นการครอบงำอย่าไปคิดเองต้องดูข้อกฎหมายและสิ่งแวดจริงนะครับถ้ามีข้อเท็จจริงที่ชัดว่าเป็นการครอบงำกกต.จะดำเนินการตามกฎหมายนะข่าวถามท่านอีกว่าคุณทักษิณเป็นสมาชิกพักได้ไหมท่านบอกว่าต้องไปดูข้อกฎหมายเนี่ยแต่ตามไอ้ข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยข้อ12เนี่ยเขาห้ามไว้นะอ๋อห้ามไว้ห้ามไว้เป็นข้อบังคับของพรรคแต่ไม่ใช่ข้อกฎหมายไม่ใช่คือข้อกฎหมายสำหรับกฎหมายเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองเนี่ยเขาห้ามนะห้ามอย่างเดียวคนที่เคยต้องโทษถูกจำคุกเนี่ยสมัครส.ส.หรือเป็นรัฐมนตรีเป็นสมาชิกได้ได้แต่ห้ามส่งใช่แต่กรณีนี้เนี่ยข้อ12ของพรรคเพื่อไทยเขียนไว้เลยว่าต้องเคยต้องคำพิพากษาจำคุกก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่จะให้คุณทักษิณคือถ้าไม่เป็นสมาชิกพรรคไปสั่งการหรือว่าไปให้ความเห็นเนี่ยอาจจะถือว่าครอบงำเพราะทางที่ดีพรรคเพื่อไทยไปแก้ข้อบังคับไงแก้ข้อบังคับไงจะประชุมเมษานี้แล้วขอเสนอแก้ข้อบังคับเลยว่าเอาข้อ12ออกถ้าจะเป็นสมาชิกหรือจะเปลี่ยนบอกว่าข้อบังคับข้อ12ห้ามพักเนี่ยห้ามกรรมการเหมือนกันส่งคนที่ถูกต้องคำพิพากษานะไปเป็นส.ส.ผู้สมัครส.ส.หรือรัฐมนตรีได้เลยได้เลยได้เลยนะอันนี้ผมชี้ทางออกให้นะนะครับในขณะเดียวกันทางคุณชวนหลีกภัยหลังจากคุณทักษิณเข้าพักนักข่าวก็ถามคุณชวนนะวันนั้นไปขึ้นคดีความแล้วชนะคดีนะคุณชวนชนะคุณชวนชนะนะบินประมาทนะฮะที่คุณทักษิณฟ้องทีนี้ต้องบอกก่อนนะฮะคุณชวนกับคุณทักษิณเนี่ยเขาเรียกไม้เบื่อไม้เมากันมานานขนาดนั้นขนาดนั้นคุณชวนบอกว่านี่ดูนะลีลาเขาเรียกว่าใบมีดโคนนี่พักของท่านพักของท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปนักข่าวถามไม่ใช่พักของท่านไม่ใช่พักของคุณทักษิณคุณชวนนักข่าวถามอีกว่าแล้วท่านไปเนี่ยไปดูเหมือนไม่ป่วยเลยคุณชวนบอกว่าคนป่วยแล้วหายป่วยนะถือว่าเป็นเรื่องดีแต่เป็นที่รู้กันว่าอาการป่วยที่ต้องใช้สิทธิ์ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นั้นน่ะเป็นที่รู้กันทั้งเมืองอ่า
นะว่ารัฐบาลชุดนี้ละเลยการรักษาความเสมอภาคอันนี้ก็เฉือนนิดหน่อยถือโอกาสไม่ได้เนบละเฉือนนิดหน่อยนะครับต้องบอกนะครับภารกิจของคุณทักษิณหลังจากนี้ล่ะหลังจากที่กลับเข้ามาเป็นตัวจริงโอ้โหภารกิจนี้อะไรภารกิจคุณทักษิณชัดเจนคุณทักษิณเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองไปแล้วตอนนี้คนเชื่อแล้วไม่ต้องเชื่อคือเห็นปุ๊บรู้เลยนะกระชับอำนาจเพื่อไทยโอ้อันนี้สสบอกว่าคึกคักผมคุยกับสสเนี่ยในตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสมาเนี่ยทุกคนกระชุ่มกระชวยเลยกระชับอำนาจในคณะรัฐมนตรีแน่นอนครับผมว่าพรรคร่วมไม่กล้าพริ้วรัฐมนตรีไม่กล้าพรรคเพื่อไทยล่ะเบี้ยวพรรคเพื่อไทยล่ะพรรคเพื่อไทยยิ่งแน่นมากขึ้นสู่เป็นศูนย์กลางของข้าราชการแน่นอนครับทั้งที่ผ่านมาอาจจะไม่ขยับกับรัฐมนตรีแต่กับคุณทักษิณถ้ามีข้อหาหรือปฏิบัติครับไม่ให้ความคิดเห็นเลยปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยครับครับนักธุรกิจวิ่งเข้าหาเห็นพี่ช้างเห็นไหมเห็นแล้วคิวเข้าพบเอียดเลยครับผนึกเพื่อไทยเก่าและใหม่เอาชนะก้าวไกลนี่คือไมล์สโตนนี่งานหลักเลยงานหลักเลยเอาน้องสาวกลับบ้านนี่อันนี้เป็นความฝังใจนี่ตอนนี้คุณทักษิณก็รู้สึกเหมือนกันว่าน้องสาวที่อยู่นอกประเทศเหงาไม่มีคนคุยสมัยเดิมอย่างน้อยได้คุยกันทั้งคู่มีเดี๋ยวก็บินไปแต่ว่าคุณทักษิณบินออกต่างประเทศไม่ได้นะตอนนี้ถามว่าตอนนี้เพื่อไทยเป็นยังไง คุณทักษิณตอนนี้ผนึกส.ส.เต็มที่เลยเก่าใหม่วันนั้นที่เขามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี1ส.ส.เก่านำทีมโดยวิโรจน์เผ่าอินมอบอดีตหัวหน้าพรรคต้อนรับครับต่อมาสสรุ่นใหม่ในวัยกระทงเลยนะคือสุดาวันลูกยีดีท่องเที่ยวลูกยีกุยเอามาคนละคนคนละสุดาวันสุดาวันเอ้ยสุดารัตสุดารัตมอบกระเช้าแทนตัวแทนแสดงว่าเก่าและใหม่คุณทักษิณคุมได้หมดต่อมาตอนนี้พอคุณทักษิณขยับครับพี่ช้างการเจรจาเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีใครจะไปเจรจาคุณทักษิณไม่มีครับต้องมีแต่ขออีกเดียวไปมีคนจะอยากจะไปเจรจาคือเจ้าของพรรคบางพรรคไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะใช่เจ้าของพรรคบางพรรคต่อมาคือแก้ปัญหาระยะห่างระหว่างส.ส.กับครับนายกได้เลยมันอยู่ที่กระบวนการว่าคุณทักษิณกำหนดท่าทีอย่างไรครับต่อมาสิ่งที่คุณทักษิณกำลังขยับในทางการเมืองครับสร้างฐานการเมืองคะแนนเสียงให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันมีข่าวแล้วว่าจะมีโปรแกรมของคุณทักษิณไปต่างจังหวัดไปพื้นที่เพื่อเรียกคะแนนอะไรกลับมาว่ากันว่าเป้าหมายหลังจากนี้ไปขึ้นเชียงใหม่เข้าพักรอบต่อไปปฏิบัติการในพื้นที่อีสานครับแต่ทำทั้งหมดนี้ก็คือเอาชนะก้าวไก่นี่คือจุดหมายหลักของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยถ้าต้องการให้รัฐบาลนี้เดินหน้าไปได้และเพื่อไทยนำเกมทางการเมืองต่อไปต้องชนะก้าวไกลให้ได้ครับทำอย่างไรที่จะชนะเนี่ยนะฮะคือ1ต้องกระชับอำนาจปรับภาพลักษณ์ของเพื่อไทยแน่นอนครับเพราะเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เป็นภาพลักษณ์คนรุ่นเก่าและก็อะไรนะบางคนทิ้งพื้นที่นะครับขันน็อตส.ส.รัฐมนตรีในการทำงานนะทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมนะโลกลืมคือไม่มีงานไม่มีผลงานนะครับส.ส.ที่อยู่ปัจจุบันที่ไม่ขยันลงพื้นที่คุณต่อคุณทักษิณเนี่ยเป็น CEO บริหารราชการแผ่นดินแบบ CEO นะเพราะฉะนั้นมี KPI วัดชัดเจนนะแล้วก็ส.ส.สอบตกครั้งที่แล้วเขาเรียกส.ต.ส.ต.เนี่ยก็นอกจากคุณทักษิณจะอวยพรว่าขอให้ได้กลับเข้ามาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องขันน็อตถูกนะเพื่อทั้งหมดเนี่ยสร้างคะแนนนิยมให้พรรคถูกต้องนะครับต่อมาดึงบ้านใหญ่ต่างพรรคและคนรุ่นใหม่มาเสริมทัพบอกแล้วว่าเป็นแม่เหล็กไข่แดงผนึกกลุ่มทุนมารวมศูนย์กันอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้คุณทักษิณในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ไทยรักไทยทุนเก่าที่เคยคุมประเทศมาอย่างช้านานคุณทักษิณสร้างทุนใหม่ขึ้นมาต่อสู้ได้ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการกลับมาการเป็นตัวจริงของคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามยิ่งว่าคุณทักษิณจะเอาชนะก้าวไกลอย่างไรเพราะคุณทักษิณเองการเข้าปรากฏตัวเนี่ยเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเพื่อไทยเหมือนกันนะแน่นอนครับในแง่ของจุดแข็งเราดูจุดแข็งนะคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางอำนาจของพรรคเลยนี่ของจริงพรรคเนี่ยจะถูกรวมไว้เบ็ดเสร็จนะศูนย์กลางเนี่ยภายใต้แบรนด์ชินวัตรถูกต้องอาจรวมถึงอำนาจ
ในขั้วรัฐบาลด้วยอันนี้คือในบริบททางการเมืองจุดอ่อนก็มีอีกเช่นเดียวกันฝ่ายค้านฝ่ายแค้นเนี่ยขยายผลเรื่องของการเข้าพรรคขยายผลเรื่องของความเสมอภาคความขยายผลเรื่องการครอบงำพรรควันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ย อันเนี้ยฝ่ายค้านปฏิบัติการแล้วนะมันมีบรรยากาศบางช่วงวันบางตอนเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาในสภาคุณณัฐวุฒิจากก้าวไกลเนี่ยจุดประเด็นเดือดและปะทะกับท่านประธานสภารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับเวลาที่เขาพูดถึงกรรมาธิการเนี่ยนะครับท่านประธานดูหน้าตาอย่างผมเนี่ยครับคนตัวเล็กตัวน้อยครับในขณะที่สนช.ส่วนใหญ่เนี่ยประธานเป็นพลตำรวจโทพลเอกก็มีผู้พิพากษาก็มีอัยการสูงสุดก็นั่งอยู่ยศอื่นๆเต็มไปหมดครับไม่ใช่คนเป็นคนเขียนกฎกระทรวงใดๆเลยครับเพียงแต่ว่าเราสรุปบทเรียนกันมาว่าการร่างกฎหมายใดก็แล้วแต่ถ้าไม่เขียนบทเฉพาะการว่าจะต้องออกกฎประกาศระเบียบกำหนดต่างๆนั้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลายครั้งหน่วยราชการจะไม่ยอมออกกฎท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามก็ถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นอำนาจของประธานครับท่านถามจากการถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทำไมคุณถามไม่ได้ทำไมคุณถามไม่ได้ไม่งั้นผมไม่อนุญาตผมจะปิดกระตูนี้แล้วนี่เฮ้ปากกับตัวนิดเดียวเดือดเพราะอะไรรู้ป่ะเดือดโลมเดือดเลยสภาก็เดือดเพราะโลมตั้งกระทู้ถามคุณทวีว่าด้วยเรื่องคุณทักษิณเพราะก้าวไกลก็รู้ว่าการปากกับตัวและการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยเป็นอันตรายต่อตัวเองเป็นอันตรายเพราะยุทธวิธีของคุณทักษิณนั้นสามารถที่จะเกิดแรงเวียงและกระดานหกในทางการเมืองได้ทันทีเลยบรรยากาศตอนนี้คุณเศรษฐาเนี่ยคุมที่ทำเนียบนะคุณอุ๊งอิ๊งทีที่คุณเศรษฐาคุมที่ทำเนียบโอเคคุณอุ๊งอิ๊งคุมที่พักและสภาแล้วคุณทักษิณล่ะคุณทักษิณคุมทั้งรัฐบาลและก็ส.ส.เห็นไหมครับบริบทแบบนี้ครับนี่คือศูนย์กลางอำนาจในการบริหารแผ่นดินหลังจากคุณทักษิณเคลื่อนในบริบททางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับถ้าทักษิณแอคชั่นแล้วคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็งุนงิดหน่อยทำอย่างเดียวครับทำงานทำงานแต่ตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวจริงทางการเมืองแต่เรามีตัวเสมือนจริงนะตัวเสมือนจริงครับนะวันที่1เมษายนวันจันทร์นี้นะครับเนชั่นทีวีเนี่ยจะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะที่ใช้ผู้ประกาศ AI เราไปดูตัวอย่างกันหน่อยครับรู้ข่าวทันใจกับ AI Reporter ให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญพบกันที่นี่ Nation News Alert 1เมษายนนี้เป็นต้นไป Nation TV 22เห็นไหมพี่โอผู้ประกาศ AI เราน่ารักไหมในโลกโซเชียลนี่แชร์กันเยอะเลยถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวนิดนึงนะแล้วออกท่าทีเหมือนอีกไม่นานนะอีกไม่นานเหมือนคนเนี่ยนะเรารอพัฒนาเทคโนโลยีที่จะต่อไปเนี่ยจะโคลนนิ่งพี่โอเดินเลยไม่ต้องมีพี่โอแล้ว มีตัวเสมือนแล้วมีตัวเสมือนแล้วเพราะฉะนั้นตัวจริงต้องแอคชั่นให้มากกว่านี้หลังจากคุณทักษิณปรากฏกายในบริบททางการเมืองนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ต้องเดินหน้าในเชิงลุกอย่างไรเบรกหน้าครับ